วันนี้นะคณะเทคโนโลยีค่ะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายสุพจน์ร่อนเรืองณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอำเภอต่างๆของจังหวัดปทุมธานีรวมจำนวน 3,265 ชุดซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยระหว่างวันที่7ถึง16กรกฎาคม2564เพื่อประกอบอาหารพระราชทานนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุจำนวน3คนในพื้นที่ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วพร้อมมอบอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664